ครับพบกับแจ๊สไปนอนไลน์ครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำหรับดนตรีแจ๊สนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับเราก็เลยอยากจะแชร์นะครับว่าก่อนที่เราจะเรียนดนตรีแจ๊สเนี่ยเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับดนตรีคลาสสิกนะครับเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะในการอินโพรไวส์หรือการวิเคราะห์อะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคเรื่องที่เรากำลังพูดถึงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างตัวเลขนะครับในดนตรีแจ๊สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอร์ดหรือว่าสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยดนตรีแจ๊สเนี่ยจะนิยมใช้เรื่องพวกนี้นะครับในการบันทึกเป็นโน้ตลงไปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตีความแล้วก็อ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมาเขียนเป็นตัวหนังสือได้นะครับมันจะแปลยากแล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้เขียนนะครับแล้วเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเห็นแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถตีความได้อย่างรวดเร็วนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถอินโพรไวส์ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันโดยดนตรีแจ๊สเนี่ยนิยมแปลงทั้งทำนองทั้งคอร์ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนิยมแปลงเป็นตัวเลขนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับทุกคนนะฮะเมื่อเราสามารถแปลงได้เนี่ยเราสามารถเอาไปวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์เสร็จเนี่ยเราก็สามารถนำมาปฏิบัติได้อีกนะครับโดยโครงสร้างตัวเลขเนี่ยก็คือการนำเอาตัวเลขนะครับตั้งแต่1ถึง7นะครับมาแทนเกี่ยวกับตัวโน้ตทำนองหรือว่าตัวคอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขั้นคู่ที่เกินคู่7ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นกลับมาเป็นออกเทปเนี่ยเราก็ใช้เลข8แล้วก็9 10 11 12นะครับถ้าเป็นขั้นคู่ที่เป็นขั้นคู่ผสมกว้างกว่าคู่8นะครับเราก็ใช้เลขที่สูงขึ้นไปนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัวอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างไปพร้อมกันเลยนะฮะโดยง่ายๆก็คือเราจะเทียบพวกตัวเลขทั้งหมดนะครับให้มันเป็นสเกลเมเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นสเกล C เมเจอร์นะครับโน้ตตัว C ก็จะเป็นเลข1แล้วก็เป็น2 3 4 5 6 7 8ไปขึ้นไปเรียงขึ้นไปตามลำดับเลยนะครับดูอย่างตัวอย่างนะครับก็คือ C major เนี่ยเห็นไหมว่าเป็น1 2 3 4 5 6 7 8เรียงขึ้นไปตามลำดับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการกระโดดข้ามเลยเพราะว่าเราเรียงไปตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับแล้วมาดูตัวอย่างต่อไปอันที่เป็น F major นะครับตรงที่เป็น F major ก็เช่นเดียวกันนะครับเราให้โน้ต F เป็นตัวที่1เพราะว่าเป็น F major เราก็เลยโน้ตตัว F ก็เลยเป็นเลข1นั่นเองนะครับแล้วก็เรียงขึ้นไปตามลำดับสังเกตตรงที่เป็นตัว B flat นะครับ B flat เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลำดับที่4ของ F major อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นเลข4เฉยๆเลยแล้วก็เรียงไปตามลำดับ5 6 7 8ตามลำดับเลยนะครับไม่ยากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเบสิกง่ายๆทั่วไปนะครับสำหรับบรรไดเสียงไมเนอร์นะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าถ้าเป็นnatural minor เนี่ยตัวที่6ตัวที่7เนี่ยเป็นตามบรรไดเสียงนะครับหรือว่าตัวที่7ถ้าเป็น harmonic minor เนี่ยตัวที่7เนี่ยสูงขึ้นครึ่งเสียงหรือเป็น melodic minor ขาขึ้นตัวที่6ตัวที่7สูงขึ้นเสียงขาลงๆตามบรรไดเสียงเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างขัดแย้งกับวิธีการคิดทางแจ๊สนะครับเพราะว่าในทางวิธีการคิดของดนตรีแจ๊สเนี่ย1เลข1ถึง7เนี่ยมันอยู่ในบรรไดเสียงเมเจอร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเนี่ยเราก็จะพบได้ว่าบรรไดไมเนอร์ทั้ง3ชนิดเนี่ยมีโครงสร้างตัวเลขดังต่อไปนี้ครับดูในตัวอย่างนะครับ natural minor นะครับโอเคเราดูตรง natural minor นะตัวที่1ก็เป็น C ธรรมดาปกติเพราะเราเทียบจากสเกลเมเจอร์อยู่แล้วตัวที่2ก็เป็น D นะครับตามสเกลเมเจอร์เหมือนกันคราวนี้ปัญหามันคือตรงตัวที่3นะครับตรงตัวที่3เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปกติแล้วใน C major เนี่ยจะเป็น E natural นะครับแต่ในบรรไดเสียง minor เนี่ยเป็นตัว E flat ซึ่งถ้าเทียบกับบรรไดเสียง major แล้วเนี่ยมันก็คือ flat 3นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยตัว3เราก็เลยให้มันว่าเป็น flat 3นะครับต่อไปตัวที่4ปกติครับอยู่ในสเกล major ตัวที่5ปกติอยู่ในสเกล majorตัวที่6ถ้าเป็นตัวในสเกลเมเจอร์เนี่ยก็เป็นตัวลา natural นะครับแต่ในนี้เนี่ย
เป็นตัว flat A flat นะครับซึ่งมันเป็นตัว flat 6นั่นเองนะครับเราก็เลยใช้ว่า flat 6ตัวที่7ปกติแล้วเป็นตัว B natural นะครับก็กลายเป็น B flat ฉะนั้นเราก็ใช้คำว่า flat 7แล้วก็ตัวที่8หรือตัวที่1นั่นเองเราก็เป็นปกติใช้เลข8ฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของ natural minor นะครับก็จะเป็น1 1 2 flat 3 4 5 flat 6 flat 7แล้วก็8ตามลำดับนะครับอันนี้สำหรับ natural minor เรามาดู harmonic minor บ้างนะครับใน C harmonic minor นะครับเราจะพบว่าตัวที่1ปกตินะครับก็คือเหมือน C major ตัวที่2เลก็เหมือน C major เช่นเดียวกันในตัวที่3เราจะเป็น flat นะครับก็คือเป็น E flat แล้วก็เลยใช้ flat 3ตัวที่4เหมือน C major ปกติตัวที่5เหมือน C major ปกติตัวที่6เราใช้ A flat ซึ่งเป็นแตกต่างจากตัว major นะครับแล้วก็เลยใช้ว่า flat 6แต่ตัวที่7เนี่ยเราใช้ B natural ปกติซึ่งมันเหมือนกับ C major อยู่แล้วฉะนั้นเราก็เลยใช้เลข7แล้วก็กลับมาเลข8เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เลขโครงสร้างตัวเลขเนี่ยของสเกล harmonic minor ก็คือ1 2 3โทษครับ1 2 flat 3 4 5 flat 6แล้วก็7 8นะครับมันจะไม่เหมือนกับที่เราท่องเมื่อก่อนนี้แล้วนะที่ถ้าเป็น harmonic minor จะเป็นแบบตัวที่7ชัดสูงขึ้นครึ่งเสียงอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องเราพักวิธีนั้นไว้ก่อนนะครับอันนี้เราคิดทางวิธี jazz มันจะทำให้เราต่อยอดขึ้นไปได้นะครับต่อไปC melodic minor ขาขึ้นนะครับอันนี้เอาขาขึ้นอย่างเดียวก่อนนะขาขึ้นอย่างเดียวก่อนก็ตัวที่1เหมือน C major แล้วก็เป็นเลข1ธรรมดา2ก็เป็น D ปกติ3 E flat นะครับซึ่งเป็นตัว flat 3เหมือนกันนะครับ minor ทั้ง3อันสามารถจะมี flat 3หมดนะครับตัวที่4เป็น C natural ก็คือใช้4ธรรมดา5เป็น G natural ก็ใช้ G ธรรมดาตัว6เหมือนกันครับ natural ขาขึ้นขึ้นเป็น natural ก็คือเหมือนตัว A ปกติใน C major ตัวที่7ก็เป็นเหมือน C major แล้วตัวที่8เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยขาขึ้นของ melodic minor ก็คือ1 2 flat 3 4 5 6 7 8ตามลำดับเลยนะครับพอเราจำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคาแรคเตอร์เหลืออยู่แค่คาแรคเตอร์ของ scale อยู่แค่มีอันนะครับถ้าเป็น natural minor ก็คือ flat 3 flat 6 flat 7นะครับอันนี้ผมก็จะจำแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์ก็คือ flat 3กับ flat 6นะครับคิดจากสเกลเมเจอร์แล้วก็ต่อไปก็คือเมโลดิกไมเนอร์ขาขึ้น flat 3อย่างเดียวที่เหลือเหมือน C major ทุกอย่างนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยคิดได้เร็วมากขึ้นนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายังรู้สึกงงอยู่ลองทบทวนดูนะครับลองกรอวิดีโอกลับไปนะครับย้อนกลับไปดูแล้วก็ลองทำความเข้าใจรอบนึงนะครับประโยชน์ของการแปลงโน้ตหรือแนวทำนองให้เป็นตัวเลขนะครับโครงสร้างตัวเลขเนี่ยครับจะมีประโยชน์ในด้านหลายเรื่องทั้งในใช้ในการหาคอร์ดนะครับในใช้ในการหาสเกลรวมถึงในการปฏิบัติแบบที่เราจะต้องทรานสโปสหรือการเปลี่ยนคีย์ด้วยนะครับเปลี่ยนจากคีย์ C ไปคีย์ F เนี่ยถ้าเรามีหลักในการแปลงโครงสร้างได้อย่างคล่องแคล่วแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนคีย์ทรานสโปสได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับโดยการผมจะมีแนวทำนองให้แล้วเราก็พูดถึงเกี่ยวกับผมจะมีแนวทำนองให้แล้วเราก็เขียนโครงสร้างตัวเลขจากทำนองที่เราเห็นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองทำพร้อมๆกันเลยนะครับเราดูจากอันแรกเลยนะครับข้อนี้นะครับข้อที่เป็นบรรทัดแรกเลยนะครับที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับเราดูง่ายๆนะครับตอนแรกเลยเนี่ยเราดูว่าคอร์ดมันเนี่ยตัวคอร์ดเนี่ยเป็น D minor นะครับเป็น D minor จริงนะครับแต่ว่าในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มันอยู่ยาวทั้งห้องเนี่ยเราก็คิดตรงนี้จากสเกล D major เลยนะครับเราคิดจาก D major ว่ามันเป็น D major นะครับฉะนั้นถ้าคิดว่ามันเป็น D major เนี่ยโน้ตตัวแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือตัว1นะครับเสร็จแล้วพอเป็น C sharp ซึ่ง C sharp เนี่ยเป็นโน้ตตัวที่7นะครับของบันไดเสียงอยู่แล้วนะครับขออนุญาตขยายนะครับจะได้เห็นมากขึ้นโอเคตัวที่7ของ D major อยู่แล้วเราเขียน7ไปเลยนะครับกลับมา D ก็กลับมาเป็น1รอบหนึ่งนะครับ E เป็น2 F
F นี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น D major ต้องเป็น F sharp นะครับแต่ในนี้เป็น F natural นะครับมันก็คือตัว flat 3นั่นเองนะครับ E กลับมาเป็นตัว2 D กลับมาเป็นตัว1คราวนี้โน้ตที่ได้มาเป็นตัวต่อไปเป็นตัว C sharp อ่ะโน้ตโทษนะครับโน้ตที่ต่อมาโน้ตที่ต่อมาก็คือโน้ตตัว C natural นะครับซึ่งโน้ตตัว C natural เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับโน้ตที่เป็นเลขโครงสร้างคือตัวที่ flat 7นะครับอันนี้ก็คือตัว flat 7นะไม่ใช่ตัวที่7นะเพราะว่าปกติตัวที่7แล้วต้องเป็น C sharp นะครับอันนี้ก็เป็น flat 7แล้วเขียน flat 7เข้าไปเลยนะฮะต่อไป G 7ตรงนี้เราก็ต้องคิดจาก G major เหมือนกันนะครับโครงสร้างตรงนี้เราต้องอิงจาก G major ทั้งหมดนะครับG major นะครับพอถ้าอิงจาก G major ปุ๊บโน้ตตัว T ก็จะเท่ากับตัวที่3ตัว C ก็จะเท่ากับตัวที่4นะครับตัว B เท่ากับตัวที่3ตัว A เท่ากับตัวที่2นะครับ G เท่ากับตัวที่1 A เท่ากับ2 B เท่ากับ3 B เท่ากับ3ตัว L เท่ากับตัวที่5เราคิดจาก G major เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเราก็จะวนอยู่แค่นี้ต่อไป C major เราจะเห็นว่า C อันนี้เนี่ยจะอยู่ขอบเขตอยู่แค่2จังหวะแรกนะครับคือช่วงตรงนี้ที่มีคอร์ดกำกับไว้นะครับแล้วก็คิดตรง area ตรงเนี้ยเป็น C major นะครับลองดูดิ C major จะได้อะไรบ้างแน่นอนอยู่แล้วว่าอันแรก C ก็ต้องเป็นโน้ตตัว C ตัวที่1นะครับซ้อนเป็นตัวที่5มีเป็นตัวที่3เลเป็นตัวที่2ได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นช่วง key area ของ C นั่นเองแล้วต่อจากนั้นก็เป็น A7 ชื่อคอร์ดนะครับเป็น A7 นะครับตรงนี้เราก็จะเป็น key area คือบริเวณนี้ก็เราจะคิดจาก scale A major ทั้งหมดเลยนะครับ A major โน้ต C sharp ตัวแรกคือตัวที่3 A เป็นตัวที่1 B เป็นตัวที่2 C sharp เป็นตัวที่3ต่อไป D minor นะครับ area ตรงนี้เราให้มันเป็นคิดจาก scale D major นะครับช่วงตรงนี้เป็น D major นะเราเอามาทำต่อ D ก็คือ1นะครับ F ตรงนี้เนี่ยเป็น F natural ไม่ใช่ F sharp ถ้าเป็นตัวที่3นะครับก็คือ D major เนี่ยจะเป็น F sharp แต่นี้เป็น F natural เป็น F natural เนี่ยเราก็คือให้ตรงนี้ว่าเป็น flat 3นะครับตัว M เป็นตัวที่2ตัวเลเป็นตัวที่1 นะครับต่อไปคอร์ด G 7นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของเราต้องคิดจากคีย์ G major นั่นเองนะครับซึ่งตัว G ก็คือตัวที่1ของ G major เสร็จแล้วครับอันนี้เราลองดูทั้งหมดเห็นไหมครับเราก็จะได้โครงสร้างตัวเลขดังนี้ดังที่เราเห็นนี่เลยนะครับถ้าเราทำอย่างคล่องแคล่วแล้วเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเบสิกเลยนะครับแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเราเอาโน้ตเวลาเราเจอโน้ตอะไรต่างๆเนี่ยเราลองดูซิว่าตรงเนี้ยมันเป็นโครงสร้างเลขอะไรแล้วลองเล่นเปลี่ยนคีย์ง่ายๆดูเพลงง่ายๆเลยก็ได้ Happy Birthday หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเพลงแบบเด็กๆเลยก็ได้แล้วเราลองดูว่าเราสามารถเปลี่ยนจากให้มันเป็นตัวโน้ตเนี่ยแนวทำนองเนี่ยให้มันเป็นโครงสร้างตัวเลขได้ไหมพอเราเปลี่ยนเป็นโครงสร้างตัวเลขปุ๊บแล้วเราลองเปลี่ยนคีย์ดูซิว่าเราสามารถทำได้ไหมค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องพวกนี้ไม่สามารถทำได้ภายในเวลา1อาทิตย์นะครับเราต้องฝึกฝนหลายเดือนหรือบางคนอาจจะเป็นปีด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ย อย่าท้อนะครับกับการฝึกพวกนี้นะครับเราพัฒนาได้อยู่แล้วนะครับผมตัวผมเองก็เริ่มจากเรื่องอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนชำนาญมากขึ้นนะครับคราวนี้มันจะมีอีก2ข้อนะครับตรงนี้ผมไม่ทำให้แล้วกันเนาะมีข้อนี้แล้วก็ข้อนี้เนาะผมไม่ทำให้แล้วกันนะผมจะให้ทุกคนไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ลองทำดูนะครับอาจจะเขียนเอาปริ้นมาแล้วเขียนดินสอปากกาก็ได้แล้วถ่ายรูปนะครับแล้วลองแปะมาที่คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาช่วยดูให้นะครับว่า
เอ๊ะของคนนี้ผิดตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หรือถ้าใครแบบสะดวกกว่านั้นหน่อยก็อาจจะแบบใช้ iPad ก็ได้นะครับแบบโหลด PDF เนี่ยลงใน iPad นะครับเราก็จะสามารถใช้ปากกาเขียนได้และช่วงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสะดวกสบายนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโครงสร้างตัวเลขอยู่แต่ว่าเราจะพูดถึงในเรื่องของคอร์ดหรือว่าวิธีการหาคอร์ดจากโครงสร้างตัวเลขเหมือนกันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ